ดีค่ะเราชื่อโยโย่นะคือวันนี้เราก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เราอยู่ที่โรงไฮสคูลที่อเมริกาพอมา3 ปีแล้วแล้วเราก็อยากจะมาแชร์ว่าแบบโรงเรียนรัฐบาลเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไปอยู่โรงเรียนเอกชนด้วยเขาให้เราอยู่แค่ปีเดียวเราไม่ได้มากับโครงการอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มกันเลยจากโรงเรียนรัฐบาลตอนปีที่เรามาคือตอนม .3 นะเข้าเรียน8:10ออกบ่าย3:05คือโรงเรียนนี้ชื่อว่าเราไม่ขอบอกชื่อโรงเรียนดีกว่าคือมันแบบมันเป็นชื่อเมืองแล้วก็ลงท้ายด้วยไฮสคูลเพราะว่าแบบถ้าเราลงบอกไปแล้วแบบโรงเรียนเขาจะแบบรู้สึกว่าเราไปพูดอะไรไม่ดีกับโรงเรียนเขาก็เลยคือโรงเรียนที่เราไปอ่ะมีคนมงกับเม็กซิกันเยอะมากหาอเมริกันได้น้อยมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างคือแบบเขาคือเรารู้สึกว่าแบบเราต้องระวังตัวนิดนึงว่าตอนที่เราแบบไปเรียนอะแล้วแบบระหว่างพักอะพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องระวังอะคือคนเขาจูบกันที่ฮอลล์เวย์เยอะมากคือถ้าไปโรงเรียนเอกชนอะที่เราไปอะไปโรงเรียนคริสเตียนอะไม่มีจูบกันอย่างนี้คือแบบถ้ามีคือน้อยมากคือไม่เคยเห็นเลยอะเราอยู่มา2 ปีโรงเรียนเอกชนแล้วยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็คือตอนเรียนอ่ะคือมันต้องเดินไปคาบอ่ะคือห้องเรียนคือเราไม่ได้นั่งในห้องเรียนตลอดเหมือนที่เมืองไทยที่เรานั่งแล้วก็แบบนั่งเรียนไปแล้วครูก็เดินเข้ามาถูกไหมคืออันเนี้ยเราเดินเข้าไปหาครูเหมือนเป็นห้องเรียนสมมติเรียนคาบอังกฤษแล้วเปลี่ยนไปเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะเราก็ต้องเดินไปคาบวิทยาศาสตร์เขามีให้เวลาให้เดินระหว่างมีเวลาให้เดินระหว่างคาบ6 นาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเดินหน่อยคือถ้าคาบแบบเดินห่างกันมากเราก็แบบหมายถึงว่าห้องเรียนห่างกันมากอ่ะคือเราก็ต้องรีบเดินไปไม่งั้นเราก็จะโดนทาดีแปลว่าแบบไปสายเราของโรงเรียนเขาจะมีกฎประมาณว่าแบบ5 นาทีสายหรือ10 นาทีสายจะโดนว่าแบบ5 นาทีสายจะโดนทาดีหรือบางที10 นาทีสายจะโดนว่าขาดเรียนเลยถึงแม้เราจะไปเรียนหลังจากสมมติเข้าเรียนแบบ8:05แล้วเราเข้าไป8:15บางทีเราโดนแบบabsent อะแบบไม่มาเรียนแล้วอะทั้งที่เราไปอะนั่นแหละคือต้องระวังตรงนั้นมากๆว่าแบบเรื่องสายนี้แบบใหญ่อยู่อย่าไปสายแล้วก็วิชาที่เราลงตอนม .3 คือ life science จริงๆเราควรลง biology คือ life science อะมันคือแบบเหมือนวิทยาศาสตร์ม.ต้นของเขาคือม .1 ม .2 อะสำหรับเด็กม .1 ม .2 ซึ่งตอนนั้นเราอยู่ม .3 เราควรลง biology แต่ว่าชีวะคือเขาไม่ให้เราลงคือเขาบอกว่าอังกฤษเรายังไม่แข็งพอเราก็เลยต้องสู้ต่อไปค่ะแล้วเราก็ลง PE เราก็ลง Geography and แล้วก็เทอม2เป็น Health Geography คือสำหรับเทอม1แล้วเทอม2เป็น Health คือมันแค่วิชาเนี้ยแหละที่เรียนวิชาละ1 เทอมอะวิชาอื่นคือเรียนทั้งปีอย่างภาษาอังกฤษ1แล้วก็มี ELD English Language Developmentมันคล้ายๆ ESL อ่ะ ESL คือแบบสำหรับเด็กที่มาใหม่ๆอ่ะแต่ว่า ELD อ่ะมันสำหรับโรงเรียนรัฐบาลส่วน ESL อ่ะมันสำหรับโรงเรียนเอกชนแล้วเราก็ลง Algebra 1คือเรารู้ว่าตัวนั้นง่ายมากๆแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันง่ายจริงๆเราไม่เชื่อไงว่าอังกฤษเอ้ยเลขที่อเมริกาง่ายตอนแรกอ่ะคือเชื่อว่ามันง่ายแต่พอมาปีม .4 อ่ะเราก็แบบแสบเนี่ยข้าม Algebra 1เป็น Algebra 2เลยจริงๆเขาต้องมี Geometry ก่อนแต่จริงๆ Algebra 2ก็ยังง่ายนะคือตอนม .4 อ่ะรู้สึกว่าแบบ Algebra 2อ่ะก็ยังง่ายอยู่แบบเหมือนเคยเรียนมาแล้วอ่ะแต่แบบพอมาเข้า P-Calculus แล้วอ่ะคือเราจากที่ไทยอ่ะจบม .2 แล้วเข้าม .3 ที่นี่ที่อเมริกาเลยอ่ะ P-Calculus คือแบบ Calculus เราก็ยังไม่ได้เรียนกันแล้วมันก็แบบรู้สึกเริ่มยากแล้วเนี่ยแล้วก็ม .4 อ่ะเราก็แบบโซนอีกเหมือนกันเราก็ไปลงเคมีเลยอ่ะเราไม่ได้ลงชีวะก่อนไบโอโลจีที่เราควรลงอ่ะแล้วคือแบบเอาจริงก็เรียนรู้เรื่องนะแต่แบบครูก็แบบไม่ค่อยมาสอนอ่ะคือเขาแบบญาติเขาป่วยแล้วเขาก็ต้องไปเฝ้าแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้มาสอนแล้วพอเทอม2คือมันเรียนไม่ทันเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบค่ะหนูเรียนเคมีไม่ทันเลยค่ะก็เลย
ม .5 ก็เลยโซนไปลง AP Chemistry AP คือตัวในมหาลัยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็แบบถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะสำหรับ AP Chem อ่ะคือมันโหดอยู่อ่ะคือมันแบบต้องฝึกทำโจทย์ทุกวันเลยอ่ะวิชานั้นคือแบบถ้าไม่ทำคือไม่ได้ค่ะแล้วก็คือทำกิจกรรมเท่าที่จะอยากทำไปทำเลยนะแบบไปคุกกิ้งค่ะไปห้องสมุดคือเขาอะของเราอะตรงที่โรงเรียนรัฐบาลอะคือเขามีแบบมีติวเตอร์มาสอนให้ฟรีด้วยอะแล้วก็แบบช่วยเกรดเราได้ตอนที่เราเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ของโรงเรียนรัฐบาลที่เราไปอะโรงเรียนเราอะคือเราเรียน7 คาบทุกวันเลยอะแบบจันทร์ถึงศุกร์ก็คือเรียนLife Science, PE, Geography, English 1, ELD 3, Algebra 1อะไรอย่างเงี้ยเรียนไปทุกวันอย่างนั้นส่วนของโรงเรียนเอกชนที่เรามาเข้าเรียน 8:20 เลิกบ่าย 2:40 คือเอาจริงอ่ะของตอนแรกอ่ะปีแรกของม.4ที่เรามาของปีเนี้ยของโรงเรียนเอกชนอ่ะคือเขายังมีตู้ล็อกเกอร์ให้เราใส่ของของโรงเรียนรัฐบาลก็มีแต่ว่าแบบเราสักพักตอนเราขึ้นม.5ปุ๊บเขาแบบเอาล็อกเกอร์ออกแล้วเราแบบของหนักมากเทคบุ๊กคือเขามีโครมบุ๊กไงโครมบุ๊กเหมือนแบบคอมพิวเตอร์อ่ะเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปหยิบมาโชว์ให้ดูโครมบุ๊กเป็นอย่างนี้ไซส์แบบไม่ใหญ่มากประมาณ11 นิ้วอะแล้วมันก็มีหัวคิวคือมันเป็นอะไรประมาณเนี้ยของ Lenovoคือมันก็แล้วแต่โรงเรียนนะไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนใช้เรโนโวอะแต่มันก็เป็นแบบโครมบุ๊กอะเท่านั้นแหละเรียกว่าโครมบุ๊กก็แบบใช้เทคบุ๊กออนไลน์แต่ว่าแบบบางวิชาเขาก็ยังไม่มีเทคบุ๊กเป็นออนไลน์แล้วเราก็ต้องแบกเทคบุ๊กไปโรงเรียนซึ่งมันก็หนักมากตกเล่มแล้วประมาณแบบ5 ปอนด์อะประมาณแบบ2 กิโลอะแล้วแบบหนักแบบหลังตึงเลยค่ะก็นั่นแหละแล้วก็คือบอกสเกดูลอะไอแบบที่เราบอกอะที่ไม่ได้เรียนทุกคาบทุกวันอะของโรงเรียนเอกชนคือเอาจริงคือวันแรกอะเรียนทุกคาบทุกคาบหมดเลยคือคาบ1-7หมดเลยส่วนคาบวันที่วันอังคารอะจะเรียนคาบ1 2 3 7วันพุธก็4 5 6วันพฤหัสก็1 2 3 7วันศุกร์ก็4 5 6 7ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แบบพักเที่ยงก็ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ได้เพื่อนฝรั่งเต็มเลยปีที่แล้วแบบสนุกมาเขาแบบเป็นรุ่นพี่เรา1 ปีเราก็แบบค่ะก็ดีค่ะตอนแรกคือไปกินกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นฝรั่งแต่ก็แบบกินแล้วไม่ใช่ว่าแบบรู้สึกอึดอัดอะแต่ว่าแบบก็เลยไปกินกับรุ่นพี่รู้สึกดีกว่าคุยเรารู้เรื่องกว่าแบบก็เลยสนุกดีตอนนี้รุ่นพี่เขาอยู่ม .6 กันแล้วก็อยู่ม .5 ถูกไหมแต่ปีนี้ปีตอนเราอยู่ม .5 คือเราไม่ค่อยได้ไปกินกับเขาเท่าไหร่แล้วเรามีแฟนกลุ่มไหมไม่ได้ทิ้งเขานะยังรักกันอยู่อีกอย่างคือม .4 อ่ะเราลง Algebra 2ไม่ใช่ต้องเริ่มใหม่ World History ก็ประวัติศาสตร์สากลเคมีอังกฤษ Algebra 2 Piano Intro to Bibleแล้วก็โรบอติกก็ถ้าเป็น World History ก็เป็นประวัติศาสตร์สากลถูกไหมประวัติศาสตร์สากลก็จะเรียนพวกแบบสงครามวัฒนธรรมต่างๆวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมของหลายๆประเทศศาสนาพุทธคริสต์ฮินดูอะไรพวกเนี้ยเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็Algebra 2อ๋อมันก็เรียนแบบฟังก์ชันลอการิทึมแบบก็ไม่ยากมากเรียนรู้เรื่องอยู่มันครูเขาสอนดีอยู่ครูเขาแบบใส่ใจกับเด็กว่าแบบถ้าไปถามอ่ะเขาจะมีเวลาว่างให้ไปถามเด็กเลยถามเขาเลยว่าแบบมีติดปัญหาอะไรแล้วก็ถามเขาได้เลยแล้วก็อีกอย่างคือแบบตอนเราม.4อ่ะคือเรายากอยู่คือเราไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันเราอยู่เมืองคนละเมืองกับเมืองโรงเรียนเราอะแล้วเราก็นั่งรถตอนเช้านั่งไปก็40 นาทีแต่ว่านั่งขากลับอะคือเราต้องรอรถ1 ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถเมย์อยู่บนรถเมย์อีก1 ชั่วโมงถึงจะถึงแล้วเราก็นั่นแหละก็เหนื่อยอยู่อะปีม.4คือเหนื่อยมากๆแบบการบ้านก็เยอะแถมจะต้องแบบ
แถมจะต้องแบบทำการบ้านตั้งใจเรียนทำอาหารเพราะเราไม่ได้อยู่กับโฮสต์แต่ว่าเราก็สู้ผ่านมาได้ม .4 ผ่านไปมีคนช่วยส่งเราเพราะว่าตอนนั้นนะมันมีวันหนึ่งที่เราอ่ะลืมบอกพี่ให้จ่ายค่าโทรศัพท์ให้แล้วคือเราก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์โทรไปบอกใครก็ไม่ได้แต่โชคดีอ่ะวันนั้นอ่ะคุณครูเขาอยู่ในห้องเรียนพอดีครูเขายังไม่ได้กลับบ้านประมาณแบบ4 โมงแล้วอ่ะคือแบบไม่ใช่3:40หรือ4 โมงอะไรประมาณนั้นอ่ะคือแบบมันก็แบบรถจ้ะเราก็ขอครูเขาแบบไปยืมโทรศัพท์ครูเขาให้เรียกโทรรถที่มารถที่เราแบบได้อะไรอ่ะแบบโทรไปแล้วเขาจะมาใช่ปะคือมันต้องรอครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็บอกว่าคิวเต็มแล้วเราก็แบบช็อกค่ะจะกลับบ้านยังไงล่ะแล้วตอนแรกเราก็โทรไปหาพี่แล้วพี่ก็บอกว่าให้ครูเขาไปส่งที่ป้ายรถเมล์ให้ไหมแล้วครูก็ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ให้แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเราต้องรอรถนานแค่ไหนครูเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วครูเขาก็เลยไปบอกครูอีกคนหนึ่งแล้วพอครูอีกคนหนึ่งเขารู้ครูเขาก็ไปบอกห้องธุรการพอครูห้องธุรการรู้ปุ๊บเริ่มแล้วค่ะมันเริ่มมีคนจะช่วยโยโย่แล้วค่ะก็คือผู้ปกครองหลายๆท่านน่ะก็มาช่วยแบบส่งเราอ่ะส่งเราไปเมืองที่เราอยู่อ่ะขับรถให้อ่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเรามามีประมาณแบบ4-5 คนอ่ะขอบคุณจริงๆปีที่เราแบบแฮปปี้มากที่มีคนช่วยแล้วการบ้านก็เสร็จเร็วขึ้นอะไรก็ดีขึ้นโอเคมาปีม .5 แหละก็เป็นปีที่เข้าเรียน8:05เลิกบ่าย 3แล้วก็เอาจริงอ่ะเราลืมบอกของปีม .4 อ่ะมันมีแบบไปเข้าค่ายอ่ะคือลืมไปเลยว่ามีเข้าค่ายก็คือเขาก็เข้าค่ายกันที่ Yosemite National Park แล้วก็ Sugar Pine Christian Camp ก็คือ Yosemite National Park ก็คือแบบเป็นอุทยานแห่งชาติอ่ะคือแบบสนุกมากแล้วเราก็ได้ปีนเขาด้วยคือเหนื่อยมากคือแบบขึ้นไปแบบปีนแบบ2 ชั่วโมงลงอีก1 ชั่วโมงแต่ว่าก็สนุกนะบรรยากาศข้างบนแบบดีมากแต่แบบไม่ชอบอีกหนึ่งไม่ชอบอย่างหนึ่งคือแบบกระรอกเยอะมากข้างบนอะคือกระรอกแบบมาแย่งกินอาหารคนอะไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าอากาศแบบหนาวมากขนาดไปเดือนเมษาแบบปลายเดือนเมษาคือแบบหนาวมากแบบแข็งเป็นน้ำแข็งเลยอะคือตอนนอนอ่ะแบบเขาไม่ได้นอนแบบในโรงแรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเขาไปเข้าค่ายกันอ่ะมันเป็นแบบ housekeeping คือมันเป็นแบบหนาวมากๆแล้วก็ housekeeping ก็ทำไมต้องหนาวมากๆด้วยคือมันหนาวมากๆก็จริงแต่ว่าแบบ housekeeping อ่ะมันเป็นแบบเป็นเตียงอ่ะเป็นเตียง2 ชั้นถูกปะมีอยู่แบบ2 อันอ่ะเตียง2 ชั้น2 อันแล้วก็มีเตียงใหญ่1 อันในห้องอ่ะแล้วก็แบบหนาวๆไปเลยค่ะหนาวค่ะทำไงได้ล่ะคะสู้สิคะก็หนาวแต่ว่าก็อยู่ได้ก็สวดมนต์ก่อนนอนอะไรงี้ไปก่อนจะได้ไม่เป็นอะไรนะคะส่วนชูการ์พายก็จะมีแบบเข้าโบสถ์เราจะเข้าโบสถ์ไปแบบทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับข้าวก็ใช้ได้นะไม่เลวร้ายอร่อยอยู่เราก็ได้ทำอาหารเองโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องม .5 คลิปหน้าดีกว่าโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ